สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนหิมะก็ละลายแล้วจ้ะนะเฉะแฉะหิมะจอยจะไปคริสต์มาสมาร์เก็ตในหมู่บ้านจอยจ้ะจะเดินออกไปดูแต่เร็วๆหน่อยเพราะว่าช่วงประมาณสัก10โมงเขาเปิดเนาะคนมันจะเยอะจ้ะไปจ้ะทุกคนบรรยากาศทุกคนคนก็พาหมาเดินหิมะขาวอยู่เห็นไหมยังไม่ละลายจ้ะไปหมอกก็ลงหนาอยู่ได้ทุกคนหมอกลงเพื่อนๆเอ้ยนี่แหละโรงงานทำเบียร์เขาก็เปิดไฟเห็นไหมเนี่ยสีเขียวแดงไอ้คำว่าจอนสมิธอ่ะจ้ะบนหลังคานะเมื่อวานนี้สวยเนาะเห็นไหมเอน้ำแข็งวันนี้ละลายหมดแล้วจ้ะละลายหมดแล้วจอยก็จะพาทุกคนเดินดูก่อนที่ว่าเขาจะเปิดงานนะจ้ะเปิดให้เดินเข้าไปดูเลยเมื่อกี้นี้ถ้าเราเข้าไปอ่ะเราต้องไปนั่งฟังจ้ะนะฟังเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาจ้ะลื่นแต่ว่าก็ไม่หนาวเท่าเมื่อวานนะทุกคนนะเมื่อวานจะหนาวเพราะเป็นน้ำแข็งใช่ไหมล่ะเมื่อคืนหิมะตกลงมามันก็ทำให้น้ำแข็งละลายอยู่แต่ทุกคนมาทุกคนเดินเดินดูร้านต่างๆทุกคนวันคริสต์มาสสวยนะร้านพอเปิดก็จุกกระจิกร้านเสื้อผ้าเด็กหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ร้านเพื่อนแม่ย่าจ้ะยังไม่เปิดร้านเพื่อนแม่ย่าส่วนนี้ก็นี่ทอมโบล่าเพื่อนอากาศเมื่อวานจะหนาวกว่าวันนี้จ้ะทุกคนวันนี้เป็นหิมะแต่ว่าละลายเร็วมากจ้ะถ้าหิมะร่วงนี่จะไม่ค่อยติดกับพื้นดินเท่าไหร่จ้ะจะละลายเป็นน้ำไปเลยเนาะแต่ถ้าฟรีซินฟอสจะทำให้เป็นน้ำแข็งจ้ะนะอย่างที่ถ่ายให้ดูคลิปเมื่อวานนะจะเป็นน้ำแข็งติดตามกิ่งไม้ต่างๆตามถนนหนทางจะทำให้ถนนลื่นและเกิดอันตรายได้ง่ายจ้ะแต่ถ้าเป็นหิมะนี่คือเขาจะละลายไปกับพื้นเลยจ้ะเพราะว่าถ้าพื้นไม่แห้งจริงๆเขาจะไม่เกาะเนาะจอยก็พาทุกคนมาดูร้านต่างๆในคริสต์มาสมาร์เก็ตในเมืองทัดคลัสเตอร์ที่จอยอาศัยอยู่จ้ะทุกคนก็มีชิดต่างๆจ้ะทุกคนนะจอยก็ขอเขาถ่ายเพราะว่าจอยมาเร็วๆแบบนี้คือจอยต้องการจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูจ้ะเพราะว่าช่วงสายๆนี่คนจะเยอะเพราะจอยรู้ว่าคนต่างเมืองเขาก็จะมากันจ้ะเขาจะมาเดินเขาเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นสนุกสนานนะเพื่อนๆนะเขาชอบมีกิจกรรมแบบนี้จ้ะปีนึงมีหนนึงมันไม่มีบ่อยทุกคนเขาก็เลยเป็นอะไรที่ว่าแปลกใหม่สำหรับคนในหมู่บ้านและคนบริเวณอยู่แถวๆรอบนอกเมืองที่จอยอยู่จ้ะเขาก็จะพากันมานะเพื่อนๆมาเดินดูของก็จุกกระจิกมาจับฉลากเล่นทอมโบราจ้ะแล้วก็จะมีอาหารขายจ้ะเป็นพวกฮอทดอกแล้วก็พวกพกพายอะไรประมาณนี้เนาะมันก็จะมีของขายหลายอย่างจ้ะทุกคนเขาก็จะสนุกสนานกันจ้ะทั้งผู้ใหญ่และเด็กจ้ะทุกคนดอกไม้พลาสติกจ้ะ1ปอนด์จ้ะทุกคนนะ1ปอนด์มีแต่สวยๆจ้ะก็ร้านเขาก็อยู่ในหมู่บ้านที่จออาศัยอยู่นี่แหละจ้ะมีแต่1ปอนด์ทั้งนั้นจ้ะแต่เป็นดอกไม้พลาสติกนะทุกคนไม่ใช่ดอกไม้ของจริงนะแต่สวยมากจ้ะจอก็เห็นแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนได้ดูจ้ะวันนี้บรรยากาศนะเพื่อนๆนะจะสลัวขาวไปหมดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะหมอกลงหนามากจ้ะนะหมอกลงหนามากมันก็เลยไม่โฟกัสภาพตึกตัวตึกได้เต็มที่เพราะว่ากล้องจอยมันก็เนาะมันก็มีแสงแค่นี้แหละเพื่อนๆเพราะว่าอย่างที่เห็นอะหมอกลงหนามากบางทีจนมองไม่เห็นมุมด้านหน้าได้ชัดเจนนะจ้ะทุกคนอันนี้ร้านขายของให้น้องหมาจ้ะพวกอาหารของเล่นน้องหมาเนาะต่างๆนานาอะไรจ้ะทุกคนอันนี้เขากำลังจัดสตอเพื่อนๆกำลังจัดร้านจัดแผงอะจ้ะทุกคนก็จะมีบาวนงบาวนี่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจ้ะเราอยากจะซื้ออะไร
พวงกุญแจพวกปุ๊บปุ๊บบาสพวกที่ว่าไว้ใส่อาบน้ำอาจจะพวกสบู่อะนะนั่นแหละจอยก็อธิบายไม่ค่อยถูกจอยก็อธิบายคร่าวๆเนาะอาจจะอธิบายไม่ตรงกับรูปภาพหรือตอนที่จอยถ่ายก็ขอโทษขออภัยจ้ะนะคนก็เริ่มมาแล้วทุกคนขนาดเขาบอกว่าเปิด10 โมงนี่คนก็เริ่มมาแล้วนะตอนนี้ที่จอยมาเนี่ยยังไม่10 โมงจ้ะจอยเดินมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นก่อนตรงนี้คือเขาเรียกว่าทอมโบราจ้ะทอมโบราก็คือจับฉลากเขาก็จะมีกลุ่มต่างๆที่แบบจับฉลากแล้วเอาเงินไปการกุศลกลุ่มต่างๆพวกม้าแมวพวกเด็กพวกเกี่ยวกับการกุศลของเขาพวกบราวนี่ลูกเสืออะไรประมาณนี้เพื่อนๆนะเนี่ยจ้ะส่วนใหญ่จะเป็นทอมโบล่าแล้วก็คนที่เขาทำอะไรกับเกี่ยวกับงานฝีมือจ้ะนะร้านนี้ก็พวกของใช้อ่ะจ้ะนะพวกโซฟพวกอะไรอย่างเงี้ยจ้ะแล้วก็ตรงนี้ก็ทอมโบล่าร้านนี้เมื่อก่อนจอยมาบ่อยแต่ว่ามันของมันไม่ค่อยแบบถูกใจจอยก็มาจับแค่สปอนเดียวแล้วจอยได้จอยก็ให้เขาคืนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนไอ้เป็นแก้วอ่ะเป็นแก้วแล้วแก้วบ้านจอยมันเยอะจอยก็เลยให้เขาคืนแล้วก็ให้เขาติดนัมเบอร์ใหม่แล้วก็เอานัมเบอร์ใส่ในถังสีน้ำเงินนะจ๊ะนะเพราะว่าอันไหนที่จอยไม่ชอบจอยก็ไม่เอาจ้ะทุกคนอันนี้บราวนี่จ้ะนะจอยไม่ค่อยชอบกินพวกของหวานแบบนี้เพื่อนๆนะจอยก็เห็นอ้วนๆอย่างเงี้ยก็เลือกกินอยู่จ้ะร้านตรงนี้ก็คือร้านฮอทดอกจ้ะกับเบอร์เกอร์เนาะเพื่อนๆนะก็จะคนยังไม่มาเยอะจ้ะแล้วก็จะมีชากาแฟฮอทโกโก้ขายด้วยจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะมุมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจ้ะมันหมอกลงหนาจ้ะทุกคนปีนี้ร้านค้าไม่ค่อยเยอะจ้ะทุกคนแต่จอยจะไปจับฉลากในร้านตรงหน้าเนี่ยตรงที่จอยถ่ายเต็นท์สีน้ำเงินเนี่ยจอยจะไปจับตรงนั้นจ้ะจอยชอบเพราะตรงนั้นน่ะเขาแบบว่าทำเงินให้เกี่ยวกับลูกเสือจ้ะนะกลุ่มลูกเสือคือเขาทางอังกฤษเขาจะเรียกว่าบราวนี่เพื่อนๆนะบราวนี่พวกกลุ่มลูกเสือตรงเนี้ยจ้ะเพราะว่าจอยก็รู้จักกับเขานี่จอยจับได้2อันแรกก็คือเทียนหอมแล้วก็ชาจ้ะชายอร์คเชียร์ทรีสำหรับกินกลางคืนนะจ้ะนะแล้วจอยก็จะเดินไปถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนแล้วจอยก็จะกลับมาจับฉลากจ้ะนะจอยก็จะวกกลับมาจับฉลากจับแค่2อันก่อนจ้ะได้2อันก่อนเดินถ่ายให้ทุกคนได้ดูจ้ะบรรยากาศก็อย่างเงี้ยจ้ะคนทยอยมาแล้วทุกคนอันนี้จอยชอบมากนะจอยเป็นอะไรที่ชอบหนูนะหนูก็ลอกกระแตอย่างเงี้ยหรือกระต่ายอย่างเงี้ยจอยจะชอบเพื่อนๆอันนี้ก็คือของกระจุกกระจิกตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็จะมีหมวกมีผ้าพันคอถือว่าถูกนะทุกคนนะถือว่าถูกแต่เนื้อผ้าดีจอยจับในเนื้อผ้าดีมากนุ่มเสียดายจอยไม่ได้ซื้อจ้ะเพราะว่าจอยซื้อจอยก็ไม่ได้ใช้จ้ะทุกคนแล้วจอยเป็นคนที่ใส่หมวกจะซื้อหมวกแพงขนาดไหนนะยี่ห้อดีขนาดไหนจอยก็คันหัวเพื่อนๆคันหัวคันหน้าเกาหน้าจอยนี่แทบถลอกเพื่อนๆ เพราะว่าอะไรรู้ไหมจอยคิดว่าผิวจอยมันเซนซิทีฟกับไหมพรมเพื่อนๆ นะจอยคิดว่านะเพราะว่าใส่หมวกอันไหนก็ช่างจะราคาเท่าไหร่ก็คือแบบคันจ้ะคันหัวคันหน้าขนาดผมจอยถูกหน้าจอยยังคันเลยเพื่อนๆอันนี้ก็คือของตกแต่งในการ์เด้นจ้ะคนเขาก็ชอบดูกันอย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็อย่างที่บอกอะนานๆทีมันจะมีงานแบบพวกอย่างเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นจ้ะทุกทีก็จะเป็นเมืองร้างอย่างที่เห็นนะเนาะเนี่ยจ้ะผ้าพันคอสวยมากเพื่อนๆสวยจริงๆแต่ว่าจอยก็ไม่ได้ซื้ออย่างที่บอกนั่นแหละจ้ะซื้อไปก็ไม่ได้ใช้จ้ะส่วนใหญ่จอยจะไปซื้อร้านมือสองก็สวยเหมือนกันจ้ะพวกผ้าพันคออะไรอย่างเงี้ยแต่หมวกก็ซื้อแบบใหม่ๆนี่แหละจะเอามาใส่ก็คันคือเก่าเนี่ยจ้ะหมอกเริ่มหนาลงแล้วเพื่อนๆเมื่อสักพักนี้ยังไม่ได้หนาขนาดนี้ตอนนี้เริ่มมองจะไม่เห็นบ้านละตรงนี้ก็คือในตึกในฮอจ้ะนะเขาก็จะขายของกันแล้วก็จะมีคริสต์มาสโชว์จะมีแบบพวกดนตรีพวกซานต้าอยู่ข้างในให้เด็กไอ้นี่จะให้เด็กเข้ามาอันนี้เทียนหอมจ้ะทุกคนเขาจะเอาใส่ในถ้วยชาจ้ะทุกคนนะสวยสวยเพื่อนเขาแบบเอาถ้วยชากาแฟเก่าๆแล้วนำมาแบบว่าทำแบบใส่เทียนนะจ้ะใส่เทียนหอมจอยเข้าไปดูแป๊บนึงคนเยอะข้างในจอยก็เดินกลับมาที่เดิมจ้ะเดินกลับมาจอยจะไปร้านทอมโบราหรือร้านที่จอยจะไปจับฉลากนะว่าจอยจะได้ของขวัญอะไรจอยชอบความตื่นเต้นจ้ะถ้าไปซื้อก็ซื้อได้จ้ะแต่ว่าจอยชอบความตื่นเต้นไงคือจับฉลากอะว่าเราจะได้อะไรเราต้องลุ้นกันนะจ้ะว่าเอ้ยเราได้นู่นได้นั่นได้นี่อย่างเงี้ยแต่จอยก็ได้เยอะพอสมควรนะพูดถึงอะนะนี่แหละจ้ะบรรยากาศ
คนก็เริ่มมาแล้วจอยต้องไปจับฉลากก่อนคนจะมาเยอะจ้ะทุกคนเพราะว่าคนฝรั่งเขาก็ชอบจับฉลากทอมโบล่านั้นเห็นไหมคนเริ่มมาเยอะละนี่ของจอยไปจับแป๊บเดียวได้เต็มถุงเลยเพื่อนๆอันนี้จอยให้เด็กๆที่ว่าจอยรู้จักด้วยนะเพื่อนๆนะเด็กๆที่ว่าเดินไปเดินมากับพ่อแม่ที่ว่าไปเข้าโรงเรียนที่จอยไปเนี่ยจ้ะนะไปทำงานอยู่อ่ะให้ไปหลายคนอยู่จ้ะพี่สายกับพ่อใหญ่ไม่เคลื่อนก็มาถึงพี่สายก็จับฉลากเหมือนกันจ้ะน้องมิลลี่ก็จับฉลากเหมือนกันเนาะน้องมิลลี่จับฉลากแล้วก็ลูกสาวของคิตติน่าจะเพื่อนพี่สายจะเพื่อนจอยด้วยนั่นแหละจ้ะนะนี่พากันลุ้นใหญ่พ่อแม่ลูกเขาพากันลุ้นใหญ่จ้ะจอยมายืนจับรอตรงนี้เพื่อนๆนู่นเห็นไหมล่ะเขาก็จับรอกันอย่างเงี้ยไม่รู้วินหรือเปล่าหลานจอยอ่ะแต่จอยก็จับจอยได้เยอะมากเพื่อนๆนะได้ของที่ถูกใจทั้งนั้นเลยเนี่ยจ้ะพี่ทรายมั่งทีนี้พี่ทรายก็จะไปจับจ้ะว่าแกจะได้อะไรชอบนะเพื่อนๆนานๆทีเราจะมาจับฉลากแบบนี้ไม่ใช่มันจะจับทุกวันซะเมื่อไหร่ปีหนึ่งครั้งหนึ่งจ้ะจอยก็หมดไปประมาณ26ปอนด์จ้ะทุกคนนะ25 26ปอนด์แล้วจอยก็ให้หลานๆคนละ2ปอนด์นะให้หลานๆคนละ2ปอนด์อีกที่หนึ่งอะจ้ะให้เขาจับนะแล้วอันไหนที่จอยไม่ชอบจอยก็ให้น้องเมลีแล้วก็ให้เพื่อนน้องเมลีไปจ้ะอันไหนที่สำหรับเด็กอะนะแล้วก็ให้เด็กๆที่จอยรู้จักนั่นแหละจ้ะเด็กๆที่แบบที่จอยรู้จักที่โรงเรียนอะจ้ะนู่นพี่ทรายก็วินจ้ะนะจับได้แต่ว่าได้อะไรเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันจ้ะทุกคนพี่ทรายเขาจับไม่ได้เยอะเท่าจอยหรอกเพื่อนๆจอยมาจับจนเขามองว่าโอ้โหเธอได้เยอะมากเลยนู่นได้ปาไซโคอะไรสักอย่างนี้แหละจอยก็พูดไม่ถูกอ่ะจ้ะมันก็คล้ายๆแบบจะว่าแชมเปญก็ไม่ใช่แชมเปญจะว่าไวน์ก็ไม่ใช่ไวน์จ้ะมันจะเป็นพวกที่ว่าเป็นอะไรที่แบบซ่าๆาเพื่อนๆนะเอาไปผสมกับน้ำส้มอ่ะดื่มกับน้ำส้มอ่ะนะลูกสาวจอยจะชอบเอามาดื่มกับน้ำส้มช่วงคริสต์มาสอ่ะจ้ะเห็นไหมล่ะพ่อใหญ่ไหมก็ยิ้มเห็นไหมเห็นพวกลูกเมียมีความสุขพี่สายก็วินอีกจ้ะวินสองอันนู่นจอยก็ยืนลุ้นอยู่จ้ะตอนที่จอยมานี่ของเต็มนะช่วงนี้คนกำลังไอ้นี่จ้ะคนกำลังแบบว่ามาทยอยมาเขาก็มาเล่นเหมือนจอยนี่แหละจอยนี่ยืนเล่นจนได้ของกลับไปเขามองกันเป็นแถวอยู่ว่าเธอเอาไปหมดเลยเหรอเอาไปหมดเนาะดวงใครมันจับได้ก็เอาไปหมดเหรอเพื่อนๆเอ้ยเนาะเราจับได้เราไม่ได้ไปโกงอะเพื่อนๆเราจับได้เนาะจับฉลากได้มันได้ตรงกับหมายเลขเราก็ได้เงินนะจ้ะใช่ไหมล่ะนู่นเขากำลังหาคือตรงเนี้ยคือกลุ่มบาวนี่นะเพื่อนๆบาวนี่ก็คือลูกเสือจ้ะนะเขาก็จะเอาเงินไปในกองทุนของเขานั่นแหละของทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็คือของบริจาคคือเขาก็รวบรวมมาจากพ่อแม่เด็กเงี้ยให้เด็กเอามาให้คนละชิ้น2ชิ้นอย่างเงี้ยใครจะเอาอะไรมาบริจาคในอะไรนี่ของเขาในชมรมเขาอย่างเงี้ยแล้วก็เงินที่เขาขายได้เขาก็เอามาพัฒนาเกี่ยวกับชมรมลูกเสือจ้ะทุกคนนู่นสาวน้อยของจอยเห็นไหมล่ะนู่นเจก็เดินถ่ายคลิปเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูจ้ะถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศช่วงที่กำลังคึกคืนในหมู่บ้านทัดคัสเตอร์เมืองที่จอยอยู่จ้ะเมืองที่จอยอยู่ประเทศอังกฤษนะเพื่อนๆนะเผื่อเพื่อนๆบางท่านที่เข้ามาในแฟนเพจและใน YouTube ไม่รู้ว่าจอยอยู่ประเทศอะไรเนาะจอยอยู่ประเทศอังกฤษจ้ะอยู่ทางภาคเหนือของอังกฤษเนาะชื่อเมืองที่จอยอยู่ก็คือเมืองทัดคัสเตอร์เนี่ยจะร้านเพื่อนแอนดี้จ้ะนะร้านเพื่อนสามีจอยร้านขายพวกเนื้อสัตว์อ่ะจ้ะนะเพื่อนแอนดี้เขาก็จะมีร้านขายเนื้อจ้ะในหมู่บ้านนี่แหละเขาก็จะขายพวกไส้กรอกพวกไก่พวกเนื้อสัตว์ต่างๆอ่ะจ้ะทุกคนแต่วันนี้เขาเอาแค่ไส้กรอกกับพวกพอกพายมาขายนะเพื่อนๆนะทุกทีนี้เขาจะมีพวกไก่ป่ามีเนื้อวัวมีเนื้อสเต็กมีหลายๆอย่างแต่ปีนี้เขาเอามาน้อยจ้ะทุกคนนี่จ้ะสองสาวก็จะเดินไปกับจอยจะเอาของไปไว้บ้านก่อนจ้ะทุกคนจอยจะเดินเอาของกลับไปไว้บ้านแล้วก็จะเดินกลับมาอีกรอบจ้ะโอ้ยหนาวทุกคนเอาของกลับมาไว้ก็จะเดินกลับไปมาร์เก็ตกันอีกจ้ะเดี๋ยวจอยจะทำคลิปรีวิวนะว่าจอยจับฉลากได้อะไรมั่งแต่ว่าจอยก็ให้เด็กๆไปประมาณ7อันนะจ๊ะนะของหวานแล้วก็ของเล่นให้น้องเมลีให้เพื่อนน้องเมลีแล้วก็ให้นักเรียนน้าชูเลยดาริกน้าชูเลยทำไมขนมร่วงก็ให้เพื่อให้เด็กนักเรียนที่ว่าจอยทำงานอยู่จ้ะ
นางเห็นจอยนางก็บอกสวัสดีจอยสวัสดีที่เห็นน้องของเด็กอ่ะเพื่อนๆเราก็ได้ให้เข้าไปแล้วก็ให้น้องไม่ให้น้องเมลีด้วยแล้วก็ให้เพื่อนน้องเมลีด้วยจ้ะแล้วก็ให้พ่อใหญ่ไม้ด้วยให้เทียนนะจ๊ะเทียนให้พ่อใหญ่ไม้ด้วยป้าจะไปกันอีกรอบนึง